ทริงฮัลโหลมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็อย่างที่เห็นว่าหน้าของถิงยังเกือบจะไม่เสร็จนะคะก็คือขาดแค่ลิปแล้วก็ไฮไลท์ใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะพอดีว่าขิงเนี่ยไปตำสิ่งนึงมาตัวนี้เป็นที่รีกราดแน่นอนนะคะคือตัวนี้ค่ะไฮไลท์ของอันเตอร์เซียนล่าสุดตัวล่าสุดเลยนะคะอันนี้มีชื่อว่าแอมเรอซีนะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นแอมเรอซีสักอย่างนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เขียนว่าเป็น an illuminating powder with an ultra smooth formula and radiance finish นะคะเป็นไฮไลท์เตอร์ที่แบบมันสวยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคืออ่ะหน้าตาของเขานะคะเป็นตลับสีดำแบบนี้กุหราไฮโซนะคะแล้วก็มีแบบมีดาวนี่แต่คือกล่องนะที่ขิงถอดไปแล้วก็คือสวยมากกล่องเป็นกำมะหยี่ด้วยนะอ่ะเรามาดูด้านในเริ่มเปิดมาด้านในค่ะมันจะมีความเป็นคลื่นเหมือนเป็นผ้าไหมเหมือนเป็นแบบซิลนะคะมันสวยมากจริงๆนะคะตัวนี้จะลดราคาอยู่ที่ 1,290 บาทแต่ก่อนอื่นเราขอสวอชก่อนเล็กน้อยแล้วกันนะคะก็ใช้สองนิ้วมือสวอชเลยเฮ้ยเธอคือเนื้อมันนุ่มมากโอ้ยจุกๆสีที่เห็นนะคะมันจะออกเป็นแบบคูลแชมเปญนะคะก็คือจะเป็นโทนเหลืองๆทองๆแต่เป็นโทนเย็นเป็นโทนจืดนะคะชอบจังหวะที่มันแบบรีเฟล็กที่เป็นด้านสีเข้มอะสีมืดอะมันจะไม่เทานะคะเหมือนแบบไฮไลท์บางตัวที่เป็นสีที่ออกขาวๆหรือว่าตัวที่ออกม่วงอะไรเงี้ยช่วงรีเฟล็กที่มันไม่ได้กระทบแสงมันจะเป็นสีเทานึกออกใช่ไหมแต่ตัวนี้มันไม่เป็นมันจะกลืนไปกับผิวเลยโอเคเรามาลองกันเลยสวยมากอะเดี๋ยวนะคือโอเคหลังจากที่ทานแล้วนะคะด้านนี้แสงมันเข้านะคะมันก็เลยเห็นเป็นแบบความชัดเจนของไฮไลท์มากนะคะและที่ขิงชอบที่ขิงบอกไปนะคะก็คือช่วงที่มันเป็นรีเฟล็กที่ไม่โดนแสงอะมันไม่เทามันก็ยังคงความแบบความผิวอยู่เห็นไหมเปิดแสงปุ๊บปังปวดเลยนะทุกคนขิงรู้สึกว่าสีเขาคล้ายๆกับแมรี่ลูอ่ะจริงนะคือแมรี่ลูมันจะออกแบบว่าส้มกว่านิดนึงนะคะแต่คือปัดออกมาแล้วว่าได้ฟิลแบบแมรี่ลูจริงๆนะคะแต่เหมือนตัวนี้เนื้อจะละเอียดกว่านะคะแล้วก็มีความลื่นมากกว่าแมรี่ลูจะมีความพาวเดอรี่นะคะจะมีความแบบฟุ้งมากกว่าแล้วก็เนื้อจะไม่เนียนเท่านะคะแต่ถ้าพูดถึงเฉดสีอ่ะขิงว่า2ตัวนี้แทนกันได้นะคะเดี๋ยวจะขอไปฟินิชลุคนี้นะคะแล้วก็ไปดูกันว่าขิงชอบไฮไลท์ตัวนี้หรือเปล่าแนะนำควรจะต้องมีหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะมาสู่ช่วง first impression กับตัวไฮไลท์ตัวนี้นะคะนี่นะคะขิงต้องพูดถึงว่ามันเป็นตัวที่ exclusive จริงๆนะคะเพราะว่า1คือดีไซน์ของเขานะคะมันสวยงามมากมันน่ามีในกระเป๋ามันน่ามีในชั้นวางมากๆนะคะมันแข็งแรงนะคือมันแบบไม่กระหล่งกงนะคะแล้วก็เปิดมานะคะกระจกคือบานใหญ่มากเท่ากับตัวตลับเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไฮไลท์ดีไซน์ของเขามันหรูหรามากๆคือแบบฟินอะฟินมากนึกออกมาด้วยโทนสีนะคะที่ค่อนข้างใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะไม่ว่าจะผิวขาวมากๆนะคะหรือว่าจะผิวดำมากๆหรือว่าจะเป็นผิวโทนชมพูจะเป็นผิวโทนเหลืองหรือว่าโทนเป็นกลางแบบขิงอย่างนี้นะคะมันก็ยังใช้ได้สีของเขาอะไม่ได้แบบไปทางทิศทางไหนเต็มที่นะคะคือมันจะอยู่ตรงมิดเดิลมากๆมันจะไม่ออกชมพูมากมันจะไม่ส้มมันจะไม่บรอนซ์มันจะไม่เหลืองแล้วมันก็จะไม่ขาวเกินไปด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นตอนนี้หน้าเข่งอันนี้คือแสงจากธรรมชาติส่วนฝั่งนี้คือแสงของไฟนะคะจะเห็นว่าทั้งสองฝั่งไม่มีสีเทาเกิดขึ้นบนชีคโบนของขิงเลยคือมันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบถ้าไม่มีรีเฟล็กซ์อะมันก็จะกลืนหายไปนะคะแต่ว่าถ้าแบบมีรีเฟล็กซ์เกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะพ็อปอัพมาสวยงามแบบนี้นะคะโอเคถ้าเกิดแบบเพื่อนๆมีงบซื้อไหวตัวนี้ขิงก็แนะนำนะคะแต่ถ้าแบบยังไม่ไหวยังแบบหาตัวที่ถูกกว่านี้แล้วก็สีคล้ายๆกันได้ก็ลองไปตามตัวนั้นดูนะคะแต่ว่าเชดสีแบบนี้คือมันดีจริงๆนะคลิปนี้ประมาณนี้นะคะรีวิวสั้นๆง่ายๆได้ใจความแต่ก็สรุปก็คือแนะนำนะคะถ้างบพอก็ไปตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายHow to ลุคนี้จะมีลงใน IG นะคะก็ทำเป็นมินิ How to ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะทำเป็นภาพนิ่งลงในพันทิป Gbun แล้วก็ Official เว็บไซต์ของขิงด้วยนะคะอย่าลืมมาเช็คกิ๊กซาวแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์เพจด้วยนะจะได้มีอะไรอัปเดตก็ได้เห็นกันแล้วก็ตามกันตลอดนะคะบ๊ายบาย